ใช่มาให้กำลังใจแล้วก็แสดงความเสียใจกับนัทอะค่ะก็พอเดินเจอหน้าก็พยักหน้านัทก็สลับกันไปนะเพื่อนดูแลกันไปอะไรเงี้ยเราก็ดูแลกันไปนี่แหละเหมือนภาพเพิ่งผ่านมาเห็นพี่นัทไปงานพี่นัทคือเพิ่งไปงานพ่อเราตอนนี้เราก็เร็วไปติดกันเกินไปเนาะช่วงนี้เหมือนเร็วไปอ่ะเหมือนจะให้เล่นละครดราม่าขยี้กันทราบข่าวตกใจไหมครับตกใจคือแบบใช่หรออะไรอย่างเงี้ยเออค่ะแต่ก็พอทราบอยู่แล้วนะคะว่าคุณแม่อยู่ที่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยก็ทราบอยู่แล้วตั้งแต่ตั้งนานแล้วตั้งแต่แบบคุณแม่เข้าโรงพยาบาลพร้อมตั้งนานแล้วค่ะก็แต่ว่าก็ภายในช่วงเวลาที่แบบใกล้ๆกันอะไรเงี้ยก็เป็นกำลังใจให้กันและกันนี่แหละค่ะแต่ที่พี่นัทวันนี้สภาพใจเขาดูแข็งแรงค่ะพี่นัทโอเคนะพี่นัทก็อ้อมว่าก็ยังโอเคเพราะว่าได้มีเวลาแบบได้ดูแลคือไม่ติดข้องขัดข้องหรือว่ามีเรื่องอะไรที่ติดค้างในใจอ่ะแบบดีอ่ะก็จริงๆแล้วลูกๆทุกคนน่าจะดูแบบอย่างนัดและตัวเราด้วย นะคะก็ดีขึ้นดีขึ้นค่ะแต่ว่าถามว่าเหมือนทุกอย่างต้องใช้เวลาอ้อมคิดว่าอันนี้มันทำอะไรไม่ได้เลยถึงแม้ว่าเราจะอายุเยอะแล้วมีวิจารยานมีสติสัมปชัญญะมีสติรู้ทุกอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าพอถึงเวลามันเกิดกับเราอ่ะมันทำไม่ได้ตอนนี้เพิ่งเริ่มมีสติแล้วเดี๋ยวก็เวลาเนี่ยแหละค่ะก็จะเป็นตัวช่วยนอกจากมางานของแม่พี่อ้ําแล้วก็คือยังเป็นงานของคุณพ่อสะอาดใช่คุณแม่พี่อ้ําด้วยใช่ๆใช่ค่ะก็วันนี้จริงๆคืออ้อมเป็นเจ้าภาพงานของคุณพ่อสะอาดนะคะแล้วพอเสร็จงานที่นู่นก็เลยแวะมาหานัดก่อนแต่พรุ่งนี้ก็จะมางานของคุณแม่นัดอีกทีนึงกับคุณพ่อสะอาดกับคุณพ่อสะอาดก็จะไปแวะหากันด้วยอะไรเงี้ยเราค่ะตกใจไหมคะที่ทราบข่าวตกใจตอนทราบข่าวอยู่ญี่ปุ่นนะคะก็แย่เรื่องพ่อตัวเองอยู่เนาะพ่อเปียกอยู่นะคะแล้วก็พอทราบข่าวพ่ออาจก็แบบเร็วมากเลยอะไรเงี้ยก็ไปกันใหญ่แล้วค่ะก็เตลิดเปิดเปิงสติไม่ค่อยอยู่กันเนื้อกับตัวแต่ว่าเสร็จแล้วก็กลับมามีสติอะค่ะก็ยังพอได้ก็ใช่ตอนนั้นมีคนส่งคลิปมาให้ดูก็ไม่กล้าดูนะเพิ่งมาดูเมื่อคืนนี้เองค่ะก่อนที่จะมางานวันนี้ซึ่งจะมางานวันนี้เมื่อเช้าคุณแม่นัดก็เพิ่งโพสเนาะก็เลยค่ะก็เมื่อกี้ลูกสาวพ่อก็ยังพูดอยู่เลยว่าปีนเตียงต้องเอาเชือกมัดเอาไว้เพราะว่าจะไปถ่ายละครเราก็แบบเขาห่วงเรามากอ่ะตอนที่ไปไหว้ได้บอกมาอ่ะไม่ต้องห่วงอะไรบอกแล้วค่ะเมื่อกี้บอกไปบอกพ่อไม่ต้องห่วงนะแล้วก็บอกเลยว่ามาหาได้นะมาหาสักคนได้ไหมไม่มีใครมาเราบอกแบบพ่อมาได้ไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็เมื่อกี้ก็บอกเรียบร้อยแล้วค่ะว่าแบบไม่ต้องห่วงนะบทเปลี่ยนก็เล่าเลยอ่ะเมื่อกี้ก็เล่าให้ฟังเลยว่าเปลี่ยนบทเรียบร้อยการทำงานเป็นอย่างนี้ไม่ต้องห่วงนะพ่ออะไรอย่างเงี้ยพ่อหลับให้สบายไม่ต้องเป็นห่วงใดๆอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากกับละครไม่จริงๆแล้วคือตัวของพ่อเนี่ยนะคะปิดไปแล้วแต่ว่าด้วยความที่เห็นว่าแบบแกคงสนุกเนาะแล้วก็ได้มากองแล้วก็พอเราตัดออกมาแล้วมันก็ดูดีเนาะเราก็ลองเพิ่มบทตรงนี้ให้พ่อมาสนุกสนานด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นเส้นเรื่องที่แบบคือพ่อเล่นเป็นสินแสในเรื่องแล้วก็เป็นต้นเรื่องเลยคือคำประกาศสิทธิ์อะไรเงี้ยพูดคำไหนคำนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็เลยมาทำนายทายทักอีกรุ่นนึงซึ่งเป็นรุ่นเด็กเราก็แบบมันน่าจะดีเนาะแบบช่วยเสริมละครให้ดียิ่งขึ้นอะไรเงี้ยแต่พอเปลี่ยนบทกลับมาออนแทร็กก็โอเคค่ะก็บทก็ยังโอเคอยู่แต่ว่าเราก็มีพ่อแค่รุ่นของพี่ป๋อไปซึ่งจริงๆคุณอายังติดเราอยู่แค่นิดเดียวด้วยนิดเดียวเลยค่ะนิดเดียวก็คือจริงๆเราให้อยากให้มาสนุกสนานกันนะเพราะแกมาแล้วแกสนุกมากคือจบไปเลยใช่ไหมครับหรือว่าไม่จบไปเลยค่ะก็คือจริงๆแล้วบทจบอยู่แล้วแต่อันนี้เราเพิ่มให้คือแกเล่นเป็นสินแสอยู่แล้วใช่ไหมคะสินแสทำนายยุคนู้นก็มาทำนายยุครุ่นลูกก็คือเป็นน้องก้าวจิรายุก็มาทำนายซึ่งไม่มาก็ไม่เป็นไรอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือเขาทำนายเสร็จแล้วแต่รุ่นนู้นแหละรุ่นลูก
แต่ว่ารุ่นลูกก็ทำอะไรเสร็จแล้วตั้งแต่รุ่นพ่อแต่อันนี้เหมือนเราขยี้เพิ่มแล้วเรามีความรู้สึกว่าพอถ้าแกได้มากองแล้วแกจะแบบสนุกอะค่ะมีความสุขเรารถตู้ไปรับมากองอะไรเงี้ยนี่คือล่าสุดที่แบบคุยเรื่องคิวกันเนี่ยตอนแรกก่อนเข้าโรงพยาบาลก็บอกว่าจะไปเชียงรายนะจะขับรถไปเองก็ยังพูดกับพ่ออยู่เลยแบบพ่อคะเดี๋ยวซื้อตั๋วให้ไปวันไหนบอกมาเลยแล้วขากลับมาซื้อตั๋วไปตั๋วกลับไม่ให้ขับรถแล้วบอกไม่เอาจะขับรถไปดูเพราะเขามีไล่ก็อย่างช่วงสุดท้ายของชีวิตที่ถ่ายละครกับพี่อ้อมนี่ท่านยังแบบทำงานได้แข็งแรงดีจำที่สุดเป๊ะมากจำบทแม่นที่สุดเป๊ะมากมาก่อนเวลาให้รถตู้ไปรับโทรสั่งรถตู้ออกก่อนเวลาด้วยนะเผื่อทุกอย่างหมดว่าเดี๋ยวรถติดมาถึงกองปุ๊บเข้าฉากอันนี้นี่มาถึงฉากนี้คัดปุ๊บอ่ะยังไม่ทันเสร็จใบนั่งแล้วอะไรเงี้ยก็แบบสุดๆอะค่ะแต่ก็เห็นแกมีความสุขก็ดีใจแต่เมื่อกี้ก็บอกแกแล้วว่าแกไม่ต้องห่วงนะเพราะลูกสาวกับอาต่อยก็ว่าห่วงมากห่วงอ้อมอะไรเงี้ยจนแบบเมื่อกี้ยังพูดเล่นกับลูกหนูลูกสาวบอกว่าแล้วหนูล่ะ หนูเนี่ยพ่อพูดกับหนูอยู่ในห่วงแต่ว่าเขาไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะแต่ว่าเหมือนแบบคงเป็นจิตใต้สำนึกซึ่งเป็นเรื่องงานมากกว่าที่แบบเขาต้องเป๊ะอะเพอร์เฟกต์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ